รู้ไหมครับว่าถ้วยเนี่ยมีประโยชน์มากเลยครับคุณพ่อเนี่ยมักเลยจะเอามาบดให้พาสต้ากินเป็นประจำเลยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีทั้งวิตามิน B วิตามิน C มีธาตุเหล็กและก็มีโปรตีนด้วยนะครับวันนี้นะครับเลยจะเอากล้วยหอมมาทำเป็นเมนูของว่างง่ายๆให้ลองชิมกันครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำกันได้นะครับเราคงต้องเอาพาสต้าไปฝากที่คุณแม่ก่อนใช่ไหมครับหนูเอากล้วยไปนะเอากล้วยไปอย่างเดียวนะไม่ใช่หนูไม่ใช่ที่ชั่งน้ำหนักหนูขึ้นไม่ได้วันนี้นะครับมีแผ่นโรตีแช่แข็งอยู่พอดีเลยครับผมเลยตั้งใจว่าจะเอามาทำเป็นเมนูโรตีกล้วยหอมนะครับเมนูของหวานที่ใครๆก็ชอบกินครับผมทำเองแบบนี้นะครับจะได้กินแบบสะใจไปเลยครับเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับผมมีแผ่นโรตีแช่แข็งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเนยเค็มครับช็อกโกแลตนะครับกล้วยหอมวิปปิ้งครีมและอันนี้คือนมข้นนะครับแบบที่ใช้ได้สะดวกขึ้นแบบเป็นหลอดบีบแบบนี้ครับเริ่มจากทอดโรตีก่อนเลยนะครับเราจะตั้งกระทะบนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ปนะครับใช้กำลังไฟ800วัตต์ครับผมเอาละครับเปิดเลยหลังจากนั้นก็จะใส่เนยเค็มลงไปเล็กน้อยนะครับเราใช้เนยทอดนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่ไปเยอะนะครับเราจะทอดจนแป้งโรตีเนี่ยมีสีเหลืองกรอบน่ากินนะครับแต่ข้อสำคัญนะครับห้ามใช้ไฟแรงเกินไปเพราะว่าเนยเนี่ยจะไหม้ง่ายอาจจะเป็นสีดำแล้วก็ไม่น่ากินครับผมข้อดีของการใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็คือกำลังไฟเนี่ยจะคงที่เวลาที่เราทำอาหารเนี่ยอุณหภูมิของอาหารก็จะสม่ำเสมอครับทำให้อาหารออกมาเนี่ยน่ากินโดยเฉพาะของทอดแบบนี้นะครับจะไม่อมน้ำมันเลยครับเราก็นำแผ่นแป้งโรตีนะครับลงไปแบบนี้เลยทอดให้มีสีเหลืองกรอบน่ากินนะครับแต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับนี่คือเคล็ดลับเลยเพราะว่าเนยเนี่ยจะไม่ได้ง่ายครับผมโรตีทอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำซอสกันครับเริ่มจากใส่วิปปิ้งครีมนะครับลงไปในกระทะที่ตั้งอยู่บนเตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ปนะครับเราใช้กำลังไฟ800วัตต์เหมือนกันครับใส่ลงไปเลยครับแบบนี้โอ้โหฟังเสียงมันเดือดขึ้นมาน่ากินเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตชิพหรือว่าช็อกโกแลตแท่งก็ได้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับโอ้โหละลายเร็วมากเพราะว่าเตาของเราร้อนเร็วมากครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวจะไหม้นะครับเพราะว่าเตาแม่เหล็กไฟฟ้าชาร์ปจะคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมออยู่แล้วเลยไม่ต้องกลัวว่าการทำช็อกโกแลตแบบนี้จะไหม้นะครับคนจนช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เนยเป็นอันดับสุดท้ายนะครับใส่เนยเพื่อเพิ่มความเงาให้กับซอสของเรานะครับจะได้ดูน่ากินมากขึ้นครับแค่นี้เองนะครับก็ได้ซอสช็อกโกแลตที่คุณทำไว้กินเองที่บ้านง่ายๆแล้วนอกจากจะมากินกับโรตีแบบเราในวันนี้คุณอาจจะเอามาทาขนมปังหรือว่าจะเอามาราดบนไอศครีมก็ได้นะครับผมง่ายมากเลยแค่นี้อ่ะละครับเสร็จแล้วก็มาจัดลงจานกันนะครับง่ายๆเลยนี่นะครับผมเอาโรตีมาวางก่อนเลยครับ2แผ่นก่อนนะครับเอาล่ะแหมก่อนจะเริ่มจัดต้องชิมสักนิดนึงก่อนนะครับจะได้รู้ว่าซอสกับโรตีของเรานี่เข้ากันขนาดไหนโอ้โหกรอบมากแค่ฉีกก็ได้ยินเสียงถ้าชิมก็ต้องเอาให้ครบนะครับขอกล้วยด้วยโรตีนี่จะขาดกล้วยก็คงไม่อร่อยนะฮะต้องมีคนกลืนน้ำลายที่บ้านหอมมากครับต้องมีคนกลืนน้ำลายตามผมรับรองหลังจากดูผมชิมไปแล้วเรามาจัดลงจานกันดีกว่าครับการที่เราทำช็อกโกแลตเองแบบนี้แปลว่าคุณสามารถตักได้แบบไม่ต้องเกรงใจใครถ้าเป็นโรตีนะครับแล้วไม่มีนมข้นเนี่ยก็เหมือนจะไม่ใช่โรตีใช่ไหมครับต้องเอาให้ครบคุณผู้ชมราดไปแบบเต็มๆอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจใครนะครับแล้วถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ต้องกินคู่กับไอศครีมครับตักมาเลยครับสกู๊ปใหญ่ๆครับสำหรับใครที่ชอบกินโรตีนะครับจะมีโรตีแช่แข็งแบบนี้ติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายนะครับสามารถทำเป็นของหวานแบบผมวันนี้ก็ได้หรือว่าเป็นของคาวกินกับแกงเขียวหวานง่ายๆในแบบที่คุณชอบก็ได้นะครับและใครที่ชอบเมนูในสไตล์เชฟพ่อลูกอ่อนแบบผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามชาร์ปวีคลับด้วยกันนะครับ